สวัสดีครับนำทุกท่านมาที่สนามปรินไฟซาวบินฟาฮัดในริยาดนะครับประเทศซาอุดิอาระเบียเพื่อชมการแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนส์ลีกครับระหว่างเปอร์ซิปูริสจากอิหร่านเจอกับอัลฮิลาลครับทีมตกจากพรีเมียร์ลีกไปเกมเริ่มต้นครับอัลฮิลาลเกี่ยวบอลก่อนมาแล้วครับซาเลมดึงลงพุนดีมากครับซาเลมตัดเขามีจังหวะยิงโอ้โหสวยงามครับ 1-0 สำหรับอัลฮิลาลเอาละครับนาทีที่27นะครับเป็นอัลฮิลาลครับที่ออกนำไปแล้วครับอีกครั้งครับจังหวะที่รับบอลมานะครับลากตัดเข้าไปตรงกลางหาช่องแล้วใส่ขวาเลยครับโอ้โหบอลนี้หนีมือทางฮาเมดลักครับบอลสายดีเหลือเกินครับหมดสิทธิ์เลยนะครับจังหวะพุ่งไปปัดของฮาเมดลักลูกนี้ก็พยายามสุดปลายมือแล้วครับส้นต่อมาเปเรร่าให้ไปที่นาเซอร์นาเซอร์มาที่ซาเลมซาเลมมาที่อัลฟาราสครับต่อมาที่เปเรร่าเปเรร่าเปิดมาได้กรอบเรียบร้อยครับไม่มีปัญหาครับโกเมส 2-0 จังหวะนี้ครับแม่ยอดเยี่ยมจริงๆครับโอ้จังหวะเข้าชาร์จของโกเมสในเกมนี้ครับดูครับจังหวะเลี้ยงลายตัวเองคือบอลออกจากเท้าของเปเรร่าแล้วนะถึงขยับขึ้นไปรอครับจังหวะออกมาตัดของฮาเมดลักกับทางออสเซนนี่เองครับดูครับกักกันเองด้วยนะครับตัดได้โอ้ทางทะลุมาครับจิ้มถึงไหมโกมิสโกไม่มิสแล้วตอนนี้ 3-0 ครับโอ้โหเฟติบีโกมิสครับขึ้นมาจากทางมาเทอุสเฟเรร่าอีกแล้วนะครับแล้วจังหวะที่ออกซ้ายไปให้กับทางซาเลมอาราซารีครับแล้วก็เปิดมาให้กับทางบาเฟติมบี้โกมิสครับที่ยืนจอดจิ้มเข้าไปครับสิงคโปร์ต้องยุติเกมการแข่งขันครับเป็นหน้าอัลฮิลาลครับชนะโปรซิปริสไป 3-0 ครับ